นั่นคือมุมมองของนายจ้างนะฮะแต่ขณะที่มุมมองของตนาคารเอ็กซิมแบนี่นะครับบอกว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวนั่นเองครับ ดรรักบรกิจโพคาทรน,นะครับกรรมการผู้จัดก,การของธนาคารเอ็กซิมแบง์บอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศนี่นะครับมีผลทำให้ราคาสินค้าและบริการถีบตัวสูงขึ้นประมาณ15%ขณะเดีวยวกันประชาชนก็จะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น15%เหมือนกันส่วนจะกระทบกับความสามารถการแข่งขันของ s อสไทยหรือว่าผู้ประกอบการไทยไหมโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นหรือไม่ต้องไปดูกันนะครับว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากปัจจัยค่าแรงและอยู่ในกรอบที่ราคาตลาดรับได้ไหม ทังนี้ก็มองว่าการปรับค่าแรงนี่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับตัวนั่นเองครับและหันมาใช้ระบบออโตเมชันอาจจะเป็นแขนกลหุ่นยนต์แล้วก็ยกระดับการผลิตของผู้ประกอบการขณะทีอบขณะขที่ผู้ประกอบการยังต้องใช้แรงงานเข้มข้นก็มีโอกาสในงานนําเอาแรงงานจากต่างชาติเข้ามานะครับส่วนคนก็จะตัดสินใจซื้อบ้านต้องรีบกันแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยทอ,อสอประกาศเพิ่มกรอบวงเงินสินเชื่อบ้านแฮปปี้ไลฟ เพิ่มอีก1นึ่งล้านบาทครับหลังจากที่1นึ่งล้านบาทแรกนั้นกู้กันจนเต็มวงเงินไปแล้วคิดดอกเบี้ยปีที่1คงที่1.95%ต่อปีครับส่วนปีที่2ถึงปีที่3ก็คิดคงที่3.50%ต่อปีหรือฉเฉลี่ย3ปีแรกก็อยู่แค่2.98%นะครับให้ผ่อนกันยาวๆ40ปีกันไปเลยนะฮะแล้วก็เงินเงินงวดปีแรกนี่นะครับ เพียงละละ3า0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสนใจก็ขอกู้ได้กับทางทอสนะครับถึง28มิถุนายนแล้วก็ต้องทำธุรกรรมนิติกรรมภายในวันที่31กรกฎาคมด้วยนะครับ